ตั้งใจฟังดีๆแน็กชาลีตอบมิ้นเดือดตอนอยากได้เขารับได้ทุกอย่างที่เป็นแต่พอถึงตอนนี้ทำไมลากเขามาเหยียบขนาดนี้เขาเดินเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูมหากาพย์ที่ไม่จบสักทีค่ะสำหรับเรื่องราวของจีการมินกับแน็กชาลีหลังจากไลฟ์สดโต้กันไปมาเรื่องราวการเลิกรากันนะคะและปัญหาทางเรื่องเงินเรื่องราวดราม่าต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นด้วยค่ะล่าสุดการมินก็ออกมาไลฟ์อีกครั้งและก็มีบางช่วงบางตอนร้องไห้หนักถามกลับว่าฉันทำอะไรผิดอยากเจอทุกคนถามแฟนๆคนไทยว่าฉันอยากไปที่ประเทศไทยได้ไหมไม่รู้จริงๆโดยการมินยังลั่นกลัวมากๆทำอะไรเราจะได้เจอกันกังวลว่าไปประเทศไทยและก็ทำท่าเหมือนโดนทำร้ายโดนยิงหัวโดนปาดคอแล้วล้มตัวลงก่อนจะลุกขึ้นมาหัวเราะด้วยนะคะล่าสุดค่ะก็ยังมีดราม่าต่อเนื่องมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามแน็กนะคะว่าตอนแรกที่อยากได้เขารับได้ทุกอย่างที่เป็นแต่พอถึงตอนนี้ทำไมลากเขามาเหยียบขนาดนี้คะโดยแน็กก็ได้เข้ามาตอบกลับด้วยนะคะว่าได้ครับผมว่าผมเป็นคนอดทนที่สุดแล้วเดี๋ยวผมจะพูดให้เข้าใจมากขึ้นครับตั้งใจฟังดีๆด้วยนะครับงานนี้ก็คงต้องรอดูนะคะว่าแน็กชาลีอาจจะออกมาไลฟ์สดอีกรอบหรือไม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ